สวัสดีค่ะคณิง CGM 48ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็อยู่ในรายการสอจะออกสอนทิปนั่นเองค่ะก็วันนี้เราจะมาสอนอะไรไม่ได้นอกจากผัดไทยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่หนูถนัดที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ผัดไทยธรรมดานะคะเป็นผัดไทยสูตรบ้านหนูแล้วก็เป็นผัดไทยสีม่วงนั่นเองค่ะทุกคนสนใจไหมคะแล้วคือหนูอยากรู้ไงคะแบบเวลาดูการ์ตูนหรือดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาหารที่กินไม่ได้แล้วเขาชอบทำมันเป็นสีม่วงบ้างสีน้ำเงินบ้างแล้วทีนี้เราก็จะมาลองกับผัดไทยดูค่ะว่ามันจะน่ากินขนาดไหนไปติดตามกันเลยก่อนอื่นนะคะก็เรามาแนะนำเครื่องปรุงกันก่อนเนาะก็จะมีน้ำตาลค่ะน้ำปลาไข่ไก่แล้วก็ผงอร่อยค่ะแล้วก็มีพริกป่นถั่วลิสงปั่นแล้วก็เต้าหู้เหลืองค่ะแล้วก็เส้นผัดไทยมีซอสสูตรลับของบ้านหนูเองแล้วก็กุ้ยช่ายค่ะมีทั้งต้นแล้วก็ใบกุ้ยช่ายอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าหอมแป้นค่ะเป็นภาษาเหนือแล้วก็มะนาวแล้วก็น้ำมะขามถั่วงอกและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คืออย่างน้ำปลาเอ้ยไม่ใช่น้ำปลาน้ำมันค่ะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำอัญชันค่ะใช่เรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดเตาแก๊สก่อนได้แล้วตั้งกระทะแล้วทีนี้ก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะก็ที่เราจะทำวันนี้เป็นแค่สำหรับหนึ่งที่ก็ใส่น้ำมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอเคแล้วทีนี้นะคะเราก็ขอเร่งไฟเป็นคนแรงไปเร่งไปเร่งอะไรใช่ไหมใช่ไฟแรงแล้วเราก็เกลี่ยน้ำมันให้ทั่วแล้วก็รอนะคะรอจนกว่ากระทะจะร้อนถ้าอยากดูไหมก็ห้ามเอามือจุ่มลงไปนะคะก็เอามืออังๆพอถ้าจุ่มลงไปก็น่าจะร้อนเลยร้อนหรือยังร้อนหรือยังโอเคค่ะก็กระทะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะต่อไปแล้วก็มาใส่เต้าหู้เลยค่ะเราจะทอดเต้าหู้ก่อนเพื่อความกรอบโอ้ก็ใส่ไปตามที่ต้องการเลยใครชอบกินเต้าหู้เยอะหน่อยก็ใส่เยอะๆเลยว้าแล้วก็ผัดใช่เราจะทอดเต้าหู้ให้สีเหลืองไปเลยนะคะตอนนี้มันก็เหลืองแล้วแหละแต่ว่าเราจะทอดให้มันเหลืองกว่านี้แล้วก็ตักไข่ไก่โอเคตักลงไปแล้วก็ผัดค่ะอุ๊ยกลิ่นหอมมากแล้วทีนี้นะคะเราก็จะใส่ซอสลงไปค่ะซอสสูตรพิเศษจากบ้านหนูเองแล้วก็ผัดซอสไปเรื่อยๆผัดจนแบบซอสหอมเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วในช่วงจังหวะนี้นะคะเราก็จะใส่พระเอกของเราลงไปนั่นก็คือน้ำดอกอัญชันค่ะจงเป็นสีม่วงน่าจะพอแล้วแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆสีไม่ค่อยออกเลยอ่ะไม่นานเราจะล้มเหลวเลยแต่ใส่เพิ่มชัดเลยมันไม่ม่วงอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยดูดิมันแบบมันเป็นสีน้ำตาลเฉยๆทุกคนมันไม่เวิร์กจริงเหรออืมไม่เป็นไรก็ตอนนี้ซอสสุดแล้วแต่ว่าสีมันไม่ค่อยเหมือนในจินตนาการเท่าไหร่แล้วก็จะใส่เส้นลงไปนะคะใส่ลงไปเลยแล้วนี้ก็ค่อยทำให้เส้นสุกจะดูได้นะคะว่าตอนนี้เส้นค่อนข้างจะนิ่มลงแล้วแล้วแบบพอตอนที่เส้นมันนิ่มใช่ไหมก็อย่าไปขยี้เพราะเดี๋ยวเส้นจะขาดเราต้องแบบค่อยๆพลิกไปพลิกมาแล้วเราก็จะได้ผัดไทยสุดแสนอร่อยนั่นเองจุดสำคัญเลยนะคะก็คืออย่าขยี้แรงๆแบบใช้ตะหลิวแบบตรงมันจะมี2ด้านใช่มั้ยให้ใช้ตรงด้านหลังแบบค่อยนวดไปใช่เพราะว่าไม่งั้นเส้นขาดแน่นอนเพราะว่าเส้นมันออนแอร์เส้นปวกเปียกง่ายตอนนี้ก็ใกล้ได้แล้วค่ะก็น่าจะผัดไปอีกสักนิดเดี๋ยวเส้นก็เข้าที่โอ้เอาจริงคือแบบไม่เคยผัดกระทะอย่างนี้เลยเพราะว่าปกติใช้แตกกระทะก้นหลุมมันผัดง่ายกว่านี้เยอะเลยอันนี้ก็จะแบบแต่ว่าอันนี้ก็ง่ายดูง่ายแต่ว่าแบบนั้นง่ายกว่าก็แนะนำให้ใช้กระทะก้นหลุมกับเตาแก๊สนะคะ
โอเคเส้นเริ่มเข้าที่แล้วแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาปรุงรสผัดไทยของเรากันค่ะก่อนอื่นเลยก็คือใส่น้ำตาลใส่ไปช้อนหนึ่งเลยใส่ผงอร่อยนิดนึงนิดเดียวจริงๆโอเคเพื่อชูรสชาติโอเคแล้วก็ใส่พริกป่นค่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยกินอ่ะงั้นหนูใส่นิดเดียวนะเพื่อรสชาติโอเคใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วทีนี้เราก็ผัดค่ะผัดให้เข้ากันทำให้รสชาติมันดีขึ้นใช่ตอนแรกเป็นเส้นเปล่าๆมันก็จะจืดๆหน่อยขั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำมะขามค่ะเอาแบบมีให้แบบมีสเปซตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเราจะให้น้ำมะขามโดนตรงกระทะก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วเราก็เอาเส้นไปผัดน้ำมะขามมันจะแบบเป็นตัวทำให้แบบความกลมกล่อมมันมีมากขึ้นเพราะว่ามันมีเปรี้ยวไม่ยังไม่มีเปรี้ยวมีหวานไปแล้วแล้วก็มีเผ็ดและไปแล้วแล้วก็เลยเติมความเปรี้ยวเข้าไปแล้วเราก็จะเติมกลิ่นหอมน้ำปลาไปอีกค่ะน้ำปลาก็ใส่เหมือนมะขามเลยเราก็จะใส่ข้างๆให้น้ำปลามันระเหยจะใช้เป็นซอสถั่วเหลืองก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำปลาจะหอมกว่าแต่สำหรับใครไม่ชอบน้ำปลาก็ใช้ซอสถั่วเหลืองแทนได้ก็ผัดไปเรื่อยๆและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเราจะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะใครไม่กินผักก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยโอเคแล้วใส่ไปแล้วก็ผัดตอนนี้ก็เริ่มออกมาเป็นผัดไทยที่เราเห็นกันแล้วและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะและสุดท้ายเราจะโรยหน้าด้วยกุ้ยช่ายเพราะว่ากุ้ยช่ายที่ไม่ใส่เราผัดไปด้วยเพราะว่าถ้าแบบผัดไปนานๆมันจะเหนียวเราจะกินแบบกรอบๆเราจะใส่ไปทีหลังแล้วก็โรยด้วยถั่วลิสงค่ะหนูชอบกินถั่วมากงั้นหนูจะใส่เยอะใส่อร่อยแล้วทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันแค่นั้นเสร็จแล้วค่ะผัดไทยสูตรหนูเองโดยใช้ซอสพิเศษจากที่บ้านแล้วก็ใส่น้ำอัญชันลงไปและผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นผัดไทยสีปกติไม่เมืองเลยสักนิดค่ะก็นะความอร่อยมันกลบไม่ได้อะมันอร่อยแล้วมันก็เลยกลบได้ไม่มิดเสร็จแล้วค่ะที่เหลือก็รอจัดจานงั้นเดี๋ยวไปรอจัดจานกันเลยค่ะเย้ค่ะตอนนี้พวกเราก็ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือผลลัพธ์ค่ะไม่ออกมามันดีนะคะแต่ว่าไม่ภูมิใจเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่เป็นสีม่วงอะมันเอามาเป็นสีปกติแต่ว่าเข้มกว่านิดนึงก็หอมใช่ค่ะแล้วก็น่าจะอร่อยด้วยกินแบบนี้รับประกันเลยสีมือหนูอร่อยชัวร์ชัวร์ค่ะโอเคค่ะและต้องเป็นสีม่วงด้วยโอเคค่ะคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้แน่นอนค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะไปรอแล้วนะค่ะโอ้กดกดทับบูมีเปลือกไข่ด้วยหรอไม่เป็นไรเขี่ยได้เราก็ใส่ซอสสูตรลับลงไปก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็ใส่อัญชันลงไปอีกทีใช่ไหมล่ะเราก็เลยแบบมันก็เลยสีออกมาไม่เป็นสีม่วงแต่ว่าคราวนี้นะคะเราตักซอสมาแล้วก็ผสมน้ำอัญชันลงไปก่อนที่จะเทลงไปตอนนี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะมันแบบออกสีม่วงกว่าตอนเก่าแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาในการแบบให้ไอ้น้ำมาละเหยไปหน่อยก็เลยใช้เวลานานนิดนึงไม่รู้ว่าจะทำชาเลนจ์ทันหรือเปล่าตอนนี้เหลืออีก3นาทีคนคะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะอาจจะทันก็ได้หนูรู้สึกว่ามันจะมีแววทันถ้าไฟมันแรงกว่านี้มันเริ่มไม่ม่วงแล้วสิชาเลนจะทำทันหรือเปล่าเคี่ยวด้วยใจจนกว่าซอสจะได้ที่จริงนะมันไม่ต่างไปอะไรจากตะกี้เลยอะรู้สึกเหมือนจะทำชาเลนไม่ค่อยได้สีมันไม่ม่วงแล้วอ๋อหรือว่าเราต้องใส่ตอนผัดเส้นลงไปอีกทีเพื่อให้มันม่วงขึ้นแต่ตอนนี้นะมันใช้เราหมดเพียงแล้วชาเลนนี้ไม่ต้องเวลาหมดแล้วค่ะทำออกมาไม่ได้สีม่วงแล้วมันจะกลายเป็นผัดไทยที่สีน้ำตาลขึ้นกว่าเดิมทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดเส้นได้ที่โหจะทันหรอ1นาที53วิ
หรือว่าไม่ทันเฮ้ยมันสีน้ำตาลอะเปลี่ยนสูตรด้วยกับอะไรธรรมดาสีน้ำตาลมันน่าจะมีกลิ่นหอมอัญชันอยู่นิดนิดน้ำเยอะมากก็ใช้เวลานานกว่าเดิมอีกเหลือเวลาอีก1นาทีเป๊ะๆไม่ทันแน่นอนค่ะชาเลนจ์นี้พวกนะเวลาทำอาหารมันต้องใส่ใจมันไม่ได้ใช้ความเร็วในการทำ มันไม่ได้ใช้ความเร็วในการทำอาหาร ใช้สี่สิบสามเฮ้ยหรือว่าหนูทันแต่จะไม่ทันจัดจาน ใช้สวรรค์ลูโดหยุดเวลา ไม่ใส่ที่เขาไม่กินสิบวิโอไม่ทันชัวร์ขอร้องสี่ใส่จานหรอโอ้ยเวลาหมดแล้วเราต้องกดตรงไหนไหมคะไม่จานใส่จานก็อันนี้ก็ถือว่าสูตรสำเร็จนะก็แค่สำหรับคนไม่กินผักแล้วก็ไม่กินถั่วเสร็จเรียบร้อยก็เสร็จไปแล้วค่ะผัดไทยถ้าเทียบอะสีมันก็ม่วงกว่าสีเดิมนะ okay. แต่มันก็ยังน่ากินอยู่ดีใช่ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะกับผัดไทยสีม่วงแล้วเราก็ทำชาเลนจ์ไม่ได้นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้พวกเราก็เสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะคะและนี่คือผัดไทยที่เราผัดออกมาในตอนแรกค่ะก็ทุกอย่างก็ใส่ไปได้ด้วยดีแล้วเราก็มีน้ำซอสสูตรพิเศษด้วยนะคะทุกคนสามารถเอาไปทำตามกันได้แต่ว่าหนูจะไม่บอกสูตรซอสนะคะให้ไปแกะกันเอาเองแล้วเราก็มีชาเลนจ์ไปค่ะเราสามารถทำผัดไทยให้เป็นสีม่วงได้แต่ก็ไม่ได้ม่วงขนาดนั้นแต่ว่าเราทำเวลาไม่ได้เราก็เลยแอดไม่ผ่านชาเลนจ์นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูทิทิพของหนูในวันนี้สามารถทำตามกันได้แล้วเราก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าทิทิพคนต่อไปตอนต่อไปจะเป็นใครลุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ